เอาเฮ้ยดาบพิฆาตอสูรกลายเป็นอนิเมะเกี่ยวกับศาสนาไปแล้วหรือนี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู้เก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรในคลิปนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปเลยว่าหลักศาสนาที่นำมาใช้ในเนื้อเรื่องนะครับคือหลักศาสนาอันนี้คือผมเอามาจากศาสนาพุทธเลยนั่นเองนะโดยที่เป็นการตั้งข้อสังเกตจากตัวผมเองนะครับแล้วก็ไปดูต่างชาติเขาคุยกันว่าเฮ้ยดาบพิฆาตอสูรเนี่ยมันมีเรื่องราวของปรัชญาแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาใส่เข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับประกอบออกมาแล้วเนี่ยผมได้หลักศาสนา5ข้อพร้อมกับเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาประกอบในหลักของศาสนาที่ผมยกมานะโดยออกตัวนิดนึงนะครับว่าผมเนี่ยชอบศึกษาพวกหลักศาสนานะครับทุกศาสนาเลยนะครับพุทธคริสต์หรืออิสลามอย่างนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ผู้ที่รู้ลึกรู้แจ้งรู้จริงอะไรขนาดนั้นครับแค่มีความสนใจแล้วทีนี้เนี่ยก็ลองศึกษาดูซิว่าศาสนาแต่ละอันมันมีแบบเรื่องราวอะไรที่มันเชื่อมโยงกันบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเรื่องที่บอกว่าหลักศาสนาพุทธที่เอามาใช้กับเนื้อเรื่องดาบพิฆาตอสูรมันก็เป็นความรู้ที่ผมมีที่ผมสังเคราะห์มาเองนะครับแล้วก็หยิบมาประกอบนู่นนี่นั่นแล้วเผอิญมันตรงกับเนื้อเรื่องของดาบพิฆาตอสูรพอดีครับก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังโดยที่ต้องบอกอีกเรื่องนึงนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอ้พวกหลักพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ในอนิเมะทั่วๆไปด้วยแหละนะครับแต่ว่าดาบพิฆาตอสูรดูแล้วมันขยี้เสือเกินนะสำหรับ5ประเด็นที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังตรงนี้เนาะโดยแม้จะบอกว่าเป็นเรื่องราวของศาสนาพุทธที่นำมาใช้ในเนื้อเรื่องก็จริงนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่ผมหยิบยกมาประกอบมันจะมีการสปอยเนื้อหาของในอนาคตด้วยใครที่เป็นสายดูอนิเมะอย่างเดียวก็ปิดคลิปนี้ก่อนได้ครับซึ่ง5อันนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับผมเขียนไว้ในแชปเตอร์แล้วถ้าผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรก็ลองดูอันที่ท่านผู้ชมสนใจก็ได้หรือจะเป็นพระคุณมากเลยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูไล่เรียงไปให้ครบนะครับมาดูอันแรกกันนะครับอันแรกเนี่ยผมเขียนไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคืออะไรนะครับก็คือสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาบนนี้ใช้คําว่าสิ่งมีชีวิตก็ได้ครับสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มันเป็นไปตามกระบวนการของมันมันต้องทําแบบนี้มันต้องทําแบบนั้นมันถูกธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วมันก็ต้องไปทําแบบนี้นะครับตัวละครตัวนึงที่ผมอยากยกขึ้นมานะครับก็คือมูซันและพวกอสูรของเขานั่นแหละครับคือที่จริงแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราตัดพวกมูซันไปตัดเรื่องของการใช้ปราณการใช้ร่างกายที่มันแบบดูโอเวอร์โอวังของเรื่องนี้ไปปุ๊บเนี่ยการ์ตูนเรื่องนี้ก็จะเป็นการ์ตูนที่ว่าพวกมนุษย์อาศัยอยู่ในยุคไทโชมีนู่นนี่นี่มีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นก็เป็นไปตามนั้นเฉยๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องราวมันใส่มูซันเข้ามาเพื่อให้เราเห็นว่าสัตว์โลกเนี่ยมันเป็นไปตามกรรมจริงๆก็คือว่ามูซันถือเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งนึงที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้นมาเกิดขึ้นมาเป็นอสูรโดยกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งและความสามารถที่เขามีมันก็เหมือนกับเป็นพรสวรรค์ที่ถูกประทานมาให้แล้วก็มูซันก็เอาไปใช้ในทางนู้นทางนี้นะครับโดยคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับผมเคยฟังที่มีการพูดคุยกันในหลักทางศาสนาพุทธนะครับว่าอย่างการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ก็ผิดบาปแต่ทำไมคนเราทุกวันนี้ยังกินพวกเนื้อสัตว์ยังมีการฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าปลาเพื่อที่จะทำกินเป็นอาหารนั่นแหละครับคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับผมพวกอสูรนะครับเดิมทีแล้วมันเติบโตขึ้นมามันก็ต้องมีสารอาหารเลี้ยงมูซันเองเนี่ยครับเขาก็ต้องมีความกระหายเนื้อมนุษย์ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบเนสโกแบบนอนอย่างเดียวเลยก็ไม่แน่ว่ามูซันจะมีชีวิตรอดได้หรือเปล่าเหมือนกันนะครับคือมันเป็นสัญชาตญาณนะครับแล้วก็เป็นวิถีชีวิตว่าสารอาหารของอสูรในเนื้อเรื่องเนี้ยมันคือการที่ว่าต้องกินมนุษย์กินเลือดกินเนื้อกินอะไรพวกเนี้ยของมนุษย์เพื่อให้ตัวเองได้รับสารอาหารแล้วก็ได้มีชีวิตรอดครับเหมือนกับที่มนุษย์เนี่ยต้องกินปลากินหมูเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่พอเหมาะนะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์เนี่ยยังพอมีทางเลือกว่าบางคนก็จะกินเป็นมังสวิรัติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอสูรมันเลือกไม่ได้ครับมันต้องกินมนุษย์เลยเพราะว่าธรรมชาติก็สร้างมาเหมือนกันครับว่าอสูรเนี่ยถ้าไปกินอาหารทั่วๆไปอาหารที่มนุษย์ทำพืชพันธุ์ธัญญาหารอย่างเงี้ยก็ดูแล้วจะกินไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประเด็นชัดเจนว่าธรรมชาติสร้างอสูรมาเพื่อให้กินมนุษย์ด้วยประการฉะนี้ครับและอีกประเด็นนึงที่อยากบอกในเรื่องของสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหรือเป็นไปตามธรรมชาติของเขานะครับคือต้องบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้รักซึ่งชีวิตของเขานะครับผมหมายความว่าเราไปฆ่าพวกปลาไปฆ่าพวกหมูไปฆ่าพวกวัวเนี่ยที่จริงถามว่าพวกเขาอยากจะจบชีวิตลงแบบนั้นไหมมันก็คงไม่ถูกไหมมนุษย์เราก็เหมือนกันครับผมถ้าเกิดว่าโดนอสูรกินก็คงไม่ใช่อะไรที่เราอยากจะโดนกินอยู่แล้วครับแต่ทีนี้เนี่ยอสูรก็กินเพื่อมีชีวิตรอดและสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกว่าอสูรสุดท้ายแล้วก็คือสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่ต้องการเอาชีวิตรอดนั่นก็คือการที่มูซันนะครับเขามีสิ่งที่เขาหวาดกลัวสุดชีวิตเลยนั่นก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองครับผมถ้าเกิดว่ามูซันเนี่ยออกไปเผชิญหน้ากับดวงอาทิตย์ปุ๊บเขาก็ต้องจบชีวิตลงนั่นอาจจะเป็นธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาให้มูซันเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับในเมื่อแบบว่ามีร่างกายที่แข็งแรงมีพละกำลังอันมหาศาลแล้วอย่างเงี้ยก็ให้จุดอ่อนไว้อย่างนึงโดยที่มูซันเองก็ด้วยความที่อยากมีชีวิตให้สมบูรณ์ที่สุดเขาก็เลยพยายามที่จะหาวิธีก
การที่จะเอาชนะดวงตะวันได้นั่นเองครับโดยสรุปก็คือผมอยากจะบอกว่าคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับมันก็มีความเป็นแพสซีฟระดับนึงว่าธรรมชาติสร้างสิ่งมีชีวิตทุกอันมาแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยก็กำหนดให้สิ่งมีชีวิตนี้สามารถที่จะกินสิ่งมีชีวิตอีกสิ่งมีชีวิตนึงเพื่อมีชีวิตรอดได้นั่นเองครับทีนี้คำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเอ๊ะมันจะสื่อในเรื่องของใครทำอะไรไว้ก็ได้รับผลกรรมตามนั้นหรือเปล่านะครับไม่ต้องห่วงครับผมหลักศาสนาพุทธอันที่2นี้แหละครับผมเป็นคำที่ทุกคนได้ยินมาอย่างทั่วถึงแน่นอนครับคือคำว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองครับคำว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยครับผมที่จริงแล้วมันก็อาจจะสื่อไปอีกรูปแบบนึงก็คือว่าคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมครับที่จริงคำว่ากฎแห่งกรรมนะครับผมอยากอธิบายอย่างนี้นิดนึงนะเป็นหลักการที่ฟังให้มันดูเป็นคำที่ไม่บวกไม่ลบจนเกินไปนะครับที่จริงนะครับคำว่ากฎแห่งกรรมนะในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดเป็นสากลเขาจะใช้คำว่า law of cause and effect ครับผมก็คือกฎที่ว่าใครทำอะไรไว้ก็จะได้รับผลตามนั้นนะครับคือถ้าพูดถึงในเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่ไปทำกรรมไว้เยอะไปทำสิ่งที่ไม่ดีไว้เยอะก็คือจะเป็นมูสันนั่นเองครับโดยที่เขาบอกว่ากฎแห่ง cause and effect นี้นะครับผมทำอะไรไว้แล้วก็มันจะเกิดผลนั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะว่าด้วยเรื่องของคนคนนั้นเคยทำอะไรไว้แล้วผลน่ะมันตามมาแน่นอนครับไม่ว่าระยะเวลาจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามโดยผลนั้นนะครับจะตามมาก็ต่อเมื่อเหตุปัจจัยทุกอย่างมันประกอบกันครบถ้วนสมบูรณ์ดีครับผมสมมติว่าเราหว่านเมล็ดส้มไว้ในพื้นที่ที่มันถูกต้องวันนึงมันก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นต้นส้มใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหว่านเมล็ดส้มไว้บนพื้นปูนแล้ววันนึงมันไม่เติบโตมาเป็นผลส้มนั่นแหละครับก็คือผลของการกระทำที่มันเกิดขึ้นเนาะที่จริงแล้วเนี่ยมูซันเองก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอันเนี้ยท่านคังอายะเคยพูดไว้ว่าสิ่งที่มูซันทำมาตลอด 1,000 ปีอย่างเงี้ยมันคือการย้อนเกล็ดมังกรครับคำว่าย้อนเกล็ดมังกรคืออะไรต้องแปลอีกนะครับนั่นก็คือการที่ว่ามูซันนะครับเนื่องจากว่าเขาก็ต้องกินมนุษย์เรื่อยมาใช่มั้ยครับซึ่งการกินมนุษย์สิ่งมีชีวิตแห่งอารมณ์ความรู้สึกที่เขามีจิตนึกคิดในการที่จะตั้งความมุ่งมั่นอะไรบางอย่างได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้มูซันเนี่ยต้องถูกจองล้างจองผลาญจากพวกมนุษย์จากพวกกลุ่มพิฆาตอสูรครับเราเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดไว้ในสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วเนาะว่ามนุษย์เราก็ต้องฆ่าสัตว์เพื่อที่จะเอามาทำเป็นอาหารนะครับแต่โชคดีที่ว่าพวกสัตว์เหล่านั้นเนี่ยก็คือเกิดมาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะต้องถูกมนุษย์จับเป็นอาหารนะครับแล้วพวกสัตว์เหล่านั้นที่ต้องตายเพื่อเราอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้วางแผนอะไรที่จะมาล้างแค้นพวกเราทำลายเผ่าพันธุ์ของพวกเราถูกไหมแต่ของมูซันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของที่ธรรมชาติสร้างมาด้วยว่าเขาจะต้องไปจับสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาของโลกนี้กินซึ่งสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาที่เป็นมนุษย์นั้นเขาก็ได้หันเขี้ยวเล็บเข้าหามูซันก่อตั้งเป็นหน่วยพิฆาตอสูรนั้นแล้วก็ตามล้างแค้นมูซันมาตลอด 1,000 ปีนะครับนั่นก็คือเป็นพันธกิจของพวกหน่วยพิฆาตอสูรเท่าที่เราได้เห็นกันและเราก็ได้เห็นตอนจบของมังงะกันแล้วด้วยนะครับว่าสุดท้ายมูซันเองก็ไม่รอดชีวิตครับผมสิ่งที่เขาทำมากับมนุษยชาติสุดท้ายแล้วก็ทำให้เขาต้องจบชีวิตลงไปด้วยประการฉะนี้ครับต่อมาเป็นหลักศาสนาพุทธอันที่3ที่เราได้เรียนรู้กันจากเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของกฎไตรลักษณ์นั่นเองครับกฎไตรลักษณ์คืออะไรนะครับกฎไตรลักษณ์เนี่ยเป็นกฎที่ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาครับขออนุญาตแปลเป็นไทยอีกทีนึงให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเลยนะว่าทุกสิ่งในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองตัวท่านผู้ชมเองคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้อัดเสียงอยู่นี้หรือกระทั่งบ้านที่ผมอาศัยอยู่นี้นะครับทุกสิ่งในโลกนั้นล้วนไม่เที่ยงไม่ทนแล้วก็ไม่แท้ครับคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ผมอัดเสียงอยู่วันนึงมันต้องพังครับผมที่นั่งอัดเสียงอยู่สักวันต้องตายครับแล้วสุดท้ายไอ้หมูเก่งคนเนี้ยที่นั่งอัดเสียงพูดคลิปให้ท่านผู้ชมฟังอยู่สุดท้ายแล้วเค้าก็เป็นตัวตนนึงที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นคนคนนี้แล้วก็จากไปนั่นคือไม่แท้นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นคอสมิกลออันนึงนะครับเป็นกฎแห่งจักรวาลที่ว่าจักรวาลเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยไม่มีสิ่งใดอยู่นิ่งไม่มีสิ่งใดอยู่เฉยทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแต่มูซันนะครับเป็นคนที่พยายามฝืนกฎนี้ให้เราได้เห็นกันมากมายเลยนะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยธรรมชาติก็สร้างเข้ามาให้ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับก็คือการที่ว่ามูซันเขาเป็นอสูรที่อยู่มาพันปีครับมนุษย์บ้าบออะไรอยู่ชีวิตได้ตั้งพันปีถูกไหมอายุขัยของมนุษย์เราก็อาจจะอยู่ได้สัก100ปีถูกไหมแต่ว่ามูซันเองเนี่ยเขาอยู่มาพันปีอันนี้คือโอเวอร์อายุขัยของมนุษย์แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเข้าใจได้ว่ามูซันเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วโดยทางกายภาพแล้วเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ได้นับพันปีก็จริงครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าการที่มูซันโหยหาสิ่งที่เรียกว่าความเป็นอมตะความเป็นนิรันดร์อะไรพวกนี้มันคือการฝืนธรรมชาติที่แท้จริงนะครับโดยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะครับมันมีวันเกิดแล้วมันก็ต้องมีวันดับในสักวันนึงครับแต่สิ่งที่มูซันปรารถนาคือการคงอยู่ตลอดไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะได้เห็นว่าประวัติศาสตร์การเดินทางอันยาวนานของมูซัน 1,000 ปีมันก็มีจุดจบของมันครับแล้วผมก็เคยทำไว้ในคลิปที่ว่าถ้ามูซันเอาชนะดวงตะวันได้ขึ้นมาล่ะจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วแม้คลิปนั้นผมจะมีความกาวใส่เข้าไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีท่านผู้ชมบางส่วนที่เห็นด้วยกับการที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตนึงมันก็ต้องมีจุดจบของมันมีบางอย่างที่ต้องการทวงสมดุลให้กับธรรมชาติสิ่งที่พยายามฝืนธรรมชาตินั้นก็จะดับสูญไปนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยมูซันเองก็ไม่มีทางอยู่ค้ำฟ้าได้อยู่แล้วครับแต่ว่าตัวร้ายเรื่องนี้มันพรีเซนต์ตรงนี้มากเหลือเกินครับผมว่าอยากให้ทุกอย่างเนี่ยไร้ซึ่งความเปลี่ยน
แปลงคงอยู่นิจนิรันดร์อยู่เป็นอมตะก็เป็นการฝืนกฎธรรมชาติอันนึงที่เราได้เห็นในเนื้อเรื่องครับว่าทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงและมีจุดจบของมันครับหลักต่อมาหลักศาสนาพุทธอันที่4นะครับผมนั่นคือหลักที่มีชื่อว่าอจินไตยครับผมใครเคยได้ยินคํานี้บ้างใครที่เคยดูซีรีส์เพื่อนเฮียโรงเรียนหลอนจะเคยได้ยินตอนนี้นะครับคือคําว่าอจินไตยนะครับผมอธิบายตามข้อมูลวิกิที่ผมได้ดูอยู่ตอนนี้นะอจินไตยนะครับแปลว่าสิ่งที่ไม่ควรคิดสิ่งที่ไม่ควรคิดคืออะไรสิ่งที่ไม่ควรคิดคือเป็นสิ่งที่อาจจะอยู่เหนือสามัญสํานึกของเราอะไรบางอย่างครับโดยที่ว่าเราจะไม่สามารถหาคําตอบของมันได้ในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับผมเหมือนกับว่าเป็นสิ่งบางสิ่งที่มันเหนือสามัญสํานึกของเราไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวตนของมันคืออะไรนะครับที่จริงแล้วอันเนี้ยมันก็จะอธิบายได้ตามหลักศาสนาอื่นด้วยนะครับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ควรไปหาคําตอบกับมันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะศาสนาอิสลามอย่างเงี้ยที่เขาเชื่อว่ามีพระเจ้ามีผู้สร้างนะครับแต่ว่าตัวตนนั้นเป็นใครที่ไหนเราไม่มีทางรู้เลยครับหัวเราเป็นคนเราเข้าใจแค่ว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุขัยประมาณ100ปีนะแต่เราก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนสร้างเราใครเป็นคนสร้างโลกใบนี้ใครเป็นคนสร้างจักรวาลนี้นะครับคือหลักอิสลามเขาก็จะเชื่อความเป็นผู้สร้างนะตรงนั้นครับแต่ว่าบีบสโคปลงมาในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะมันก็จะมีสิ่งนึงที่เรียกว่าเป็นอจินไตยก็ได้นะครับคือมันจะมีคนกลุ่มนึงครับผมที่เราก็ได้เห็นบ้างปราบปรายหรือกระทั่งว่าทันจิโร่เองก็เป็นนะครับนั่นก็คือการที่ว่าเขาคิดว่าอสูรไม่มีตัวตนอยู่จริงครับคือพอเราคิดว่าอสูรไม่มีตัวตนอยู่จริงเราก็ไม่จำเป็นต้องไปคิดไปสงสัยไปรู้อะไรเกี่ยวกับมันมากก็คือเหมือนกับพยายามปฏิเสธตัวตนนั้นแล้วก็พยายามที่จะไม่คิดครับซึ่งอันนั้นน่ะใช้คําว่าทันจิโร่ทําตามหลักอจินไตยได้จริงๆนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปพิจารณาอะไรเกี่ยวกับมันเพราะมันก็คงไม่มีจริงเหมือนกับที่จริงเรื่องผีเรื่องเอเลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับก็ตามความเข้าใจของผมก็คืออยู่ในหลักของอจินไตยเหมือนกันนะครับคือบางอย่างเนี่ยคนบางคนเขาพิสูจน์ไม่ได้จริงๆนะครับเขาก็เลยบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงเขาคนนั้นก็เลยเลือกที่จะไม่คิดไม่พิจารณาอะไรเกี่ยวกับมันแต่ในทางกลับกันก็จะมีบางคนที่เชื่อนะครับผมว่าแบบผีเอเลี่ยนอะไรพวกนี้มีจริงมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งครับอันนี้ก็คือเป็นหลักอจินไตยที่อยู่ในเรื่องของความเป็นอสูรที่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อไม่รู้ว่าอสูรมีอยู่จริงหรือรู้จักคำว่าอสูรก็จริงแต่ว่าคิดว่ามันก็คงไม่มีอยู่จริงบนโลกนี้อะไรแบบนั้นนะครับผมส่วนอีกอย่างนึงนะครับจะเรียกว่าเข้าหลักอจินไตยที่ว่าเป็นสิ่งอยู่เหนือสามัญสำนึกเป็นสิ่งที่เราไม่ควรนำมาคิดพิจารณานั่นก็คือสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าเขามีตัวตนอยู่ไหมนะครับคือที่ผมคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะผมสงสัยเรื่องนึงครับผมคือทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่ามุซันเนี่ยครับเป็นอสูรตนแรกของโลกนะครับเรียกว่าเป็นบรรพบุรุษของตระกูลอุบุยาชิกิก็ได้นะครับซึ่งตระกูลอุบุยาชิกิเนี่ยถือว่าเป็นทายาทของมุซันและเป็นตระกูลที่ให้กำเนิดอสูรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะมีการบ่งบอกเลยว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ให้กำเนิดอสูรเพราะฉะนั้นตระกูลนี้จะต้องอยู่ในการต้องสาปซึ่งใครเป็นคนสาปตระกูลอุบุยาชิกิตอนนี้เราก็ยังหาคำตอบไม่ได้ครับถ้าไปถามอาจารย์เคอาจารย์เคอาจจะบอกว่าพระเจ้าสาปไงพระเจ้าสาปให้ตระกูลนี้เป็นตระกูลผู้ให้กำเนิดอสูรเนี่ยต้องมีคำสาปโดยที่มีอายุยังไงก็ไม่ถึง30ปีอะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งยังมีอีกเยอะครับผมเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าอะไรพวกนี้ที่ตัวละครในการ์ตูนมันก็มีการพูดถึงไม่ว่าจะเป็นตอนที่คนที่เรารักกำลังจะตายแล้วก็มีการบอกกับพระผู้เป็นเจ้าว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้ตายแล้วก็นะเราจะเลิกบูชาพระพุทธเจ้าอีกต่อไปอะไรแบบนี้มันก็มีประโยคแบบนี้โผล่ขึ้นมาในเรื่องดาบพิฆาตอสูรด้วยนะอ่ะอย่างตอนอุซุยอย่างเงี้ยอุซุยกำลังจะตายซึมะยังบอกเลยว่าถ้าท่านเทงเงินต้องตายไปแล้วก็นะฉันจะเลิกเคารพบูชาพระเจ้าอีกต่อไปเลยนะอะไรประมาณนั้นนะครับคือหมายความว่าเมื่อช่วงเวลาสิ้นหวังใกล้ตายอะไรแบบนี้คนบางคนเขาก็จะเรียกร้องหาพระเจ้าสิ่งที่อยู่เหนือสามัญสำนึกเกินกว่าที่ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์จะเข้าใจได้ต่อมาหลักศาสนาอันที่5นะครับคือเรื่องโลกหลังความตายครับคือไอ้เรื่องเนี้ยนะครับผมเคยทำไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเวลาเรากำลังจะตายเราเหมือนกับว่ากำลังได้เจอกับคนที่ตายไปแล้วกำลังจะมารับเราอะไรแบบนี้หรือกระทั่งว่าความคิดนึกย้อนอดีตก่อนตายอย่างเงี้ยครับก็มีการปรากฏขึ้นมาในเนื้อเรื่องให้เราเห็นครับอสูรกำลังจะตายปุ๊บอยู่ๆนึกถึงภาพอดีตว่าเขาเคยทำอะไรมาบ้างซึ่งที่จริงแล้วนะครับผมเวลาคนเราจะตายก็จะมีความคิดแบบนั้นเหมือนกันครับอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นเรื่องจิตสุดท้ายก็เหมือนกันเนาะเพราะจำได้ว่าคลิปที่ว่าในเรื่องของภาพย้อนอดีตก่อนตายอย่างเงี้ยก็มีท่านผู้ชมมาพูดถึงเรื่องคนเราเวลาจะตายมันจะมีจิตสุดท้ายอยู่นะว่าจิตสุดท้ายนี้กำลังแบบคิดถึงเรื่องอะไรคิดถึงเรื่องอดีตไหมหรือชาติหน้าจะกลับไปเกิดเป็นอะไรประมาณเนี้ยศาสนาพุทธก็จะมีการพูดอะไรประมาณนี้ไว้เหมือนกันครับผมและอีกสิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือเรื่องของนรกสวรรค์ครับนรกสวรรค์เนี่ยก็คือเป็นโลกหลังความตายที่เราก็เคยคิดกันมาใช่ไหมว่าทำดีก็ไปสวรรค์ทำชั่วก็ไปนรกอันนี้ชัดเจนมากว่าอสูรบางตัวนะครับเวลาที่เขาตายไปเขาก็ต้องไปชดใช้กรรมในนรกก่อนครับแต่ว่าพวกมนุษย์ทั่วไปดูแล้วจะไม่ได้ลงนรกซะส่วนใหญ่นะครับผมพอตายปุ๊บเนี่ยก็ได้เจอกับครอบครัวที่มารอรับในโลกหลังความตายและเขาก็เหมือนกับได้ไปขึ้นสวรรค์กับครอบครัวของเขาอะไรแบบนั้นไปนะครับส่วนในเรื่องนึงที่เป็นเรื่องโลกหลังความตายที่เราจะได้เห็นกันตอนท้ายของเรื่องของมังงะเลยนะครับนั่นก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองครับคือเหมือนกับว่าตัวละครหลายตัวก็ได้กลับมาเกิดใหม่ในโลกยุคใหม่นะครับที่ไม่มีอสูรแล้วซึ่งอย่างพวกทันจิโร่ก็ให้กำเนิดทายาทต่างๆนานามากมายที่มีหน้าตาคล้ายกับพวกนั้นแหละครับพวกเสาหลักหรือพวกคนในหน่วยพิฆาตอสูรเงี้ยที่พรใช้ชีวิตเรื่อยมาให้กำเนิดทายาทและทายาทก็มีทายาทกันต่อมาเรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันที่มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วพวกทันจิโร่เองก็จะบอกว่ากลับชาติมาเกิดใหม่แล้วเป็นคนคนนี้นะหรือกระทั่งว่ามีโยริอิจิที่เมื่อเ
่อหลายร้อยปีมาแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันเขาก็ได้เกิดมาสมหวังในฐานะชีวิตที่เขาควรจะเป็นแล้วก็คือมีครอบครัวมีลูกตามปกติอะไรแบบนี้นะครับก็คือมันมีเรื่องของการที่ว่าตอนตายจะเห็นอะไรตอนตายคิดถึงอะไรใช่ไหมครับหลังตายไปแล้วมีนรกสวรรค์ยังไงแล้วก็การกลับชาติมาเกิดใหม่อะไรพวกนี้มันก็มีการบอกเล่าอยู่ในเรื่องนี้เป็นครั้งคราวครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็น5หลักศาสนาที่นำมาใช้ในเนื้อเรื่องนะครับก็พยายามอธิบายให้ท่านผู้ชมเก็บกันมากที่สุดแล้วนะครับถ้าอธิบายแล้วยังงงยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนตัวค่อนข้างอินนะครับกับเรื่องของแบ็กสตอรี่อะไรบางอย่างที่มันใส่เข้ามาในเนื้อเรื่องแล้วมันก็มีการหยิบโยงขึ้นมากับโลกแห่งความเป็นจริงอย่างเงี้ยผมก็เลยเอามาแชร์ให้ท่านผู้ชมฟังกันในมุมนี้ครับใครมีประเด็นตรงไหนอยากจะเสริมอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของที่ผมหยิบยกมาพูดคุยนะก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับซึ่งพอเป็นประเด็นเปิดแบบนี้สำหรับผมเองก็ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวก็ได้นะครับถ้ามีใครที่จะมาคอมเมนต์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกหรือใครจะมาแบบดิสคัสกันอะไรพวกนี้ผมก็โอเคนะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับว่าคอมเมนต์ด้วยความสุภาพแล้วก็เคารพความคิดเห็นต่างของคนที่มาคอมเมนต์ซึ่งกันและกันด้วยนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะบันเทิงกันนะครับไม่รู้จะบันเทิงได้ไหมนะครับเรื่องหลักศาสนาพุทธนะโดยในคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ